ังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการไฟเย็นพบประชาชนครับเช่นเดิมนะครับผมคุณทองไฟเย็นครับจำไฟเย็นครับครับแล้วก็คุณลุงสนามหลวงก็รอสแตนบายไว้แล้วครับสเตตัสของอาจารย์สมศักดิ์จีครับเชิญครับเชิญครับจอมครับก็เป็นภาพของนายกของตุรกีนะครับที่เคาน์เตอร์รัฐประหารได้สำเร็จในบางส่วนครับอิตาเอโดการแอดอนอะไรนะประธานนาธิบดีตุรกีออกไปทางท่านผู้นำของเราประยุทธ์เลยนะครับแม้เขาจะมาจากการเลือกตั้งก็ตามผมพอเข้าใจที่มีสหายหลายคนเปรียบเทียบเหตุการณ์ในตุรกีกับไทยรวมทั้งล่าสุดที่มีการกวาดล้างผู้พิพากษาทหารและหนึ่งที่มีการเอามาเปรียบเทียบกันว่าไทยเราต้องทำการกวาดล้างพวกสนับสนุนทหารแบบนี้ในบางระดับที่มีการเปรียบเทียบกันก็โอเคนะเราหลีกเลี่ยงเรื่องการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆไม่ได้แต่ประเด็นตุรกีที่จริงมันเรสปัญหาใหญ่อันหนึ่งสำคัญมากๆก็คือทำอย่างไรถ้าผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอำนาจนิยมผมจะไม่ขออธิบายละเอียดในที่นี้ว่านายแอดอนเป็นอำนาจนิยมอย่างไรบ้างเพราะจะยาวนะครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อยากเอ่ยถึงเท่านั้นคือเรื่องทิศทางการทำให้รัฐมีลักษณะเป็นรัฐศาสนามากขึ้นนายแอดอนตอนนี้มีทิศทางจะทำให้ตุรกีมีลักษณะเป็นรัฐอิสลามมากขึ้นจริงและมวลชนที่ออกมาต้านการรัฐประหารครั้งนี้ก็มีองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยคือทำในนามอิสลามนะครับไม่ได้คิดจะเปรียบเทียบซีเรียสมากแต่เรื่องนี้ก็น่าคิดเช่นกันนะครับกรณีที่ฝ่ายนำและมวลชนเสื้อแดงจำนวนมากพยายามเล่นไพ่ธรรมกายหรือศาสนาประจำชาติปัญหาที่ว่านี้จะทำอย่างไรถ้าผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งมีลักษณะอำนาจนิยมก็เลือกตั้งใหม่ดีครับเอาไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะประเทศที่ไม่ใช่ตะวันตกที่ใช้ระบอบเลือกตั้งมีแนวโน้มจริงๆที่จะลงเอยแบบนี้เลยแบบเป็นรัฐศาสนาครับเราไม่ต้องดูอื่นไกลรัฐบาลเกือบทุกประเทศในอาเซียนนี่แหละที่มาจากการเลือกตั้งมีลักษณะอำนาจนิยมทั้งนั้นเขมรมาเลสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้ก็หรือถ้าจะขยายประเด็นออกไปนะครับจะต่อสู้กับรัฐบาลอำนาจนิยมที่มาจากการเลือกตั้งอย่างไรโดยไม่ใช้การรับประหารของทหารก็เป็นประเด็นตั้งไว้นะครับอันที่จริงปัญหาการรับประหารของทหารในสภาพที่รัฐบาลเป็นอำนาจนิยมก็เป็นอะไรที่มีปัญหาเหมือนกันตอนที่มีข่าวรัฐประหารตุรกีชั่วโมงแรกๆมิสหายบางท่านถึงกับตั้งข้อสงสัยว่าหรือการรัฐประหารครั้งนี้จะเป็นรัฐประหารประชาธิปไตยทำนองโปรตุเกสปี1974อะไรประมาณแบบนั้นหรือเปล่าครับปัญหาทักษิณก่อนรัฐประหาร2549ส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาลักษณะนี้โดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณเป็นอะไรที่ถึงว่าระดับหลายประเทศที่ยกตัวอย่างมาไม่ว่าตุรกีหรือเขมรหรืออินโดแต่ว่าทิศทางที่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรวมถึงรัฐบาลทักษิณเองมีแนวโน้มอำนาจนิยมเป็นเทรนด์ที่เป็นจริงแน่แน่นอนกรณีไทยมันมีอีกปัญหาหนึ่งซ้อนขึ้นมาคือมันมีอำนาจนิยมที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดำรงอยู่พร้อมๆกันไปด้วยก็คือดำรงอยู่ก่อนนะครับอำนาจนิยมผมจะโพสต์ประเด็นนี้ในกรณีไทยอีกกระทู้อื่นๆเฉพาะกระทู้นี้และการแค่ติงประเด็นตุรกีก็ทำให้หลายๆคนที่ไม่ตระหนักให้คิดนะก็แม้แต่เรื่องการปลดผู้พิพากษาและอื่นอันที่จริงก็มีความเป็นไปได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องรับประหารมากเท่ากับการที่นายแอดอนอาศัยข้ออ้างเรื่องรับประหารครั้งนี้ดำเนินการรวบอำนาจมากขึ้นอีกกวาดล้างคนที่จะคัดค้านเขาทั้งหมดไปเลยอะไรในประมาณนั้นครับมาเหตุก็คือที่มาผมอ่านว่าแอร์โดกันนะครับสื่อตะวันออกอย่าง BBC และอื่นๆอ่านไปทางแอร์ดูวานหรือว่าแอร์ตวนอะไรหรือว่าอาจจะเป็นสำเนียงอะไรแต่บังเอิญวันแรกที่มีข่าวเขาก็เลยใช้คำแอดอนแอดอนมาครับผมโอเคครับก็โอเคฮะเราก็จะได้ให้คุณลุงมาต่อยอดเรื่องเกี่ยวกับตุรกีไหนๆก็ไหนๆละก็เสริมประเด็นอาจารย์สมศักดิ์อีกนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตต่อหาลุงก่อนครับครับผมก็ไม่รู้ลุงเวลาไปแล้วมั้งดึกแล้วมั้งดึกแล้วจะทรมานคนแก่เนี่ยครับครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับเสียงสดใสคุณลุงสบายดีนะครับขอบคุณมากก่อนอื่นนะฮะขอเชิญอยากจะทูลเชิญพระบรมราชวาทให้พระสงฆ์ในกรชาตุรกีหน่อยครับเขาไม่มีข้าพเจ้าพระราชินีอมเพชรฟ้าหญิงผมไม่หวี
และฟ้าหญิงปากไม่หุบต้องขอแสดงความเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งต่อประสบนิกรชาวตุรกีที่ทหารคสช.ตุรกีประสบความพ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่าทำให้ประเทศตุรกีต้องประสบความวุ่นวายไม่สงบราบคาบเหมือนราชอาณาจักรไทยของข้าพเจ้าและพระราชินีในยุคคสช.แข็งประเทศไทยขอให้บรรดาทหารกบฏตุรกีที่รักทั้งหลายจงตั้งหน้าตั้งตาทำการกบฏต่อไปถึงจะเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูขอแสดงความนับถืออย่างปานกลางและอย่างเล็กน้อยพระเจ้าอยู่หัววงเล็บแช่ฟอร์มาลินนี่จะไม่เรียนเชิญไอ้พวกตุรกีเข้ามาเข้าคอร์สกับประยุทธ์หน่อยเหรอมาอบรมเขาหน่อยทำยังไงถึงจะชนะเนี่ยนะบอกแล้วมันไม่ยากหรอกวิธีการเทคนิคมันง่ายนิดเดียวนะทหารตุรกีเนี่ยก่อนจะเป็นทหารต้องทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตุรกีไม่มีเขาไม่มีกษัตริย์ครับไม่มีก็ตั้งขึ้นมาใหม่ที่สถาปนาขึ้นมาใหม่สถาปนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เชิญเสียโอไปเป็นก็ได้ถ้าประเทศไทยมันยึดอำนาจแล้วนะก็เชิญเสียโอไปเป็นแล้วก็ให้มันถวายสัตย์ปฏิญาณเราไม่ทั้งวนลิขสิทธิ์หรอกนะนะให้มันถวายสัตย์ปฏิญาณทหารตุรกีเขาไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณหรือเปล่าก็เลยมันเลยยึดอำนาจไม่สำเร็จตุรกีนี่ที่จริงเขาเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่มากอาณาจักรออตโตมันนะครับสืบไปสืบมา 5,000 กว่าปียาวนานกว่าประเทศไทยแต่ว่าเจริญสู้ประเทศไทยไม่ได้เฮ้ยเขาอาจจะเจริญกว่าก็ได้นะครับบางเรื่องเจริญนี่ไงเจริญมันต้องยึดอำนาจสำเร็จเนี่ยแสดงว่ามันต้องเรียนรู้อีกเยอะยึดไม่สำเร็จจะเจริญได้ยังไงโอ้นี่แสดงว่าในหลวงเก่งมากนะยึดได้ถึง18-19ครั้งเนี่ยไม่ธรรมดานะอันนี้นะขอบอกนะยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนี่จะมีอีกเหรอมีอีกเยอะนี่ขนาดนอนแช่แข็งยังมีฤทธิ์อีกเหรอเราจะยึดเราจะทำลายสถิติโลกเราไปค้นดูแล้วนะมันมีบางประเทศล้ำหน้าเราอยู่รู้สึกจะเป็นประเทศอะไรวะที่มันกินคนเนี่ยมันยังปฏิวัติไม่เลิกนะนี่จะอยู่ถึงเซนจูรี่จริงหรือเนี่ยอยู่เหรอเซนจูรี่เซเลบริตี้นี่จริงๆเหรอเซนจูรี่ฟ็อกอยู่ทั้งหมดแหละเราไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นอันนั้นบริษัทหนังบริษัทหนังเออแต่เป็นที่เซนจูรี่มันบริษัทหนังเราเซนจูรี่ด็อกก็ได้วะฟ็อกไม่มีเอาด็อกแล้วกันตะกี้นี้ได้ยินใครคอมเมนต์อะไรกับข้อเขียนของอาจารย์สมศักดิ์เจียมบ้างไหมครับผมอย่าเรียกว่าคอมเมนต์เลยเรียกว่าคอมเมนต์แล้วกันอ่ะเรียกว่าคอมเมนต์อ๋อมันมาจากภาษาอังกฤษหรือเปล่าคอมเมนต์คอมเมนต์ที่จริงมันมาจากภาษาไทยว่าเมนต์นั่นแหละแล้วก็เป็นคอมเมนต์ประเภทว่าเลือกตั้งแล้วเป็นอำนาจนิยมเนี่ยนะอำนาจนิยมไม่ผิดหรอกครับแต่ถามว่าอำนาจมาจากไหนใช่ไหมตอนนี้จะเลือกทรัมป์เลือกฮิลลารีมันก็แล้วแต่เขาฟิลิปปินส์ทีแรกก็กลัวที่เป๋งไอ้คนนี้เป็นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเขาก็ปรับแต่งไปครับคือจะชั่วดีที่ห่างประชาชนเลือกถ้าคุณบอกว่าอันนี้เป็นฝ่ายจะเอาศาสนาอย่างงู้นอย่างนี้นะก็ประชาชนเขาเลือกยุ่งอะไรกับเขาคุณอย่าประเภทที่ว่าจะต้องไม่มีด่างพร้อยอย่างผมเคยคุยกับคุณจอมนะอเมริกาประกาศอิสรภาพเนี่ยสมัยไหนสมัยพระเจ้าตากสินนะยังไม่โดนทองด้วงตัดหัวสมัยพระเจ้าตากไหมเอาไว้ขนาดนั้นเลยเขามีประชาธิปไตยของไม่ใช่เขาประกาศเอกราชรวบรวม13รัฐสมัยจอร์จวอชิงตันเนี่ยไม่ใช่เพิ่งประกาศเมื่อ2วันก่อนเขาประกาศมา200กว่าปีแล้วนี่ลุงอวยอเมริกาฝรั่งเศส1789อวยแล้วมันมีปัญหามั้ยแล้วไปเรียนตรงนี้อะไรอวยตอนนี้ฮาร์วาร์ดอันดับ1ของโลกตอนนี้นะคนมีเงินมากที่สุดจริงๆนะส่งลูกเรียนอเมริกาครับ oh. อเมริกา CNN อเมริกาเนี่ยคุมทุกอย่างในโลกนี้ Facebook มาจากอเมริกาทุกอย่างอเมริกาหมดอเมริกาเป็นมหาอำนาจประเภทคือมันเป็นตลอดเลย เพราะอะไรเพราะว่าเขาแข่งกันที่ความเจริญครับขอโทษถ้าเป็นประเทศไทยอย่างกษัตริย์วิพลเนี่ยนะไอ้มาร์คซักเคเบิร์กถ้ามึงเกิดเมืองไทยนะมึงเป็นหมาแล้ว ไม่ได้เกิดหรอก ไอ้บิลเกตเหมือนกันครับอย่างมากมันก็เป็นปอประตูน้ำบิลเกตเป็นวอเตอร์เกตใช่ป่ะมันจะเกิดได้ยังไงประเทศนี้คนดีมันอยู่ไม่ไ
มึงจะต้องเหี้ยจะต้องโง่แบบประวิตรวงสุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมึงจะอยู่ได้มึงต้องซื่อบื้อแบบสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยกวนตีนแบบอะไรวะวิษณุเครืองามเนี่ยถ้ามึงเก่งแบบคนที่อันดับหนึ่งของโลกตอนนี้นะมึงไม่ได้เกิดลงเมืองไทยพุทธเจ้ามีคำหนึ่งบอกว่าเกิดในประเทศที่มันอารยะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำบุญนะอย่าลืมนะครับข้อที่หนึ่งขอให้ไปเกิดในประเทศประชาธิปไตยอย่าไปเจอกษัตริย์ผู้พิพากษาอีกเลยมีภพชาติจริงจริงจริงมันอย่างนั้นนะศาสนาพุทธมีมงคลอันหนึ่งนะบูชาคนที่ควรบูชาถ้ามึงรักในหลวงนะชิบหายแล้วเป็นอัปมงคลชีวิตไม่เจริญหรอกถ้ามึงรักในหลวงเนี่ยยึดอำนาจสำเร็จอีกอย่างนึงคือว่าต้องเกิดอยู่ในประเทศอารยะคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่มันเจริญประเทศที่มันเคารพมนุษย์สมศักดิ์บอกว่าเกิดไปเลือกตั้งรัฐบาลที่นิยมอำนาจแล้วก็ไปพูดว่าระบอบทักษิณอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีแนวโน้มเป็นจริงว่าใช้อำนาจคุณสมศักดิ์ครับฮะเอ้ยไม่ใช่ผมสมศักดิ์อย่างอื่นก็ได้สมศักดิ์เทพสุทินแล้วกันว่าไม่ใช่สมศักดิ์เกียมขอโทษคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะผมแซวเล่นผมถามคุณนะคุณต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่มันเป็นจริงครับประเทศนี้มันเป็นดีสเตทเขาเรียกว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐใช่ไหมครับซ้อนไปหลายชั้นเลยมันซ้อนไม่รู้กี่ชั้นแล้วทักษิณพูดประโยคนึงนะบอกว่าผมไม่ใช่เป็นนายกเพราะเพียงแค่เป็นนายกเขาไปพูดตอนไหนผมจะทำทุกอย่างให้เป็นจริงพูดตอนที่พูดนะแล้วพูดตอนไหนแล้วพูดตอนหลับได้ไงวะพูดตอนหลับได้เวลาเมื่อไหร่ไม่ได้ยินเลยไม่เอามาจากตรงไหนคุณจะไปได้ยินอะไรเขาบอกคำแรกเลยที่เขาตอนเขาเป็นนายกเขาบอกว่าเขาไม่ใช่สักแต่ว่าจะเป็นนายกเขาจะต้องทำให้มันเป็นจริงรัฐบาลทักษิณมันตั้งกระทรวงใหม่ๆเยอะแยะเลยใช่ไหมแล้วมันมีรองนายก 7-8 คนเนี่ยมันทำหน้าที่คิดอย่างเดียวครับแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยนะคุณเกิดจากระบอบเผด็จการทักษิณไม่ได้เป็นเผด็จการแต่ทักษิณเนี่ยมันไม่กล้าสู้กับเจ้าด้วยซ้ำไปถ้าเป็นประเด็นการจริงมึงข้อที่หนึ่งมึงต้องล้มเจ้ามึงโดนเขาลังแกโดนเขาไปร้องเพลงระไว้พระพรจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่โดนที่อำนาจประเด็นการทุนตีนนี่ลุงด่าทักษิณเลยเหรอผมด่าสมศักดิ์ผมด่าทักษิณชิ่งไปหาสมศักดิ์เอาทักษิณเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีตัวขอโทษคุณทักษิณนะครับผมล้อเล่นนะผมด่าคุณทักษิณแต่จริงผมด่าสมศักดิ์คือทักษิณเนี่ยโดนฝ่ายบางฝ่ายเนี่ยด่าบอกว่าทำไมมึงไม่สู้ขณะที่บางคนบอกว่าทักษิณเนี่ยมีแนวโน้มใช้อำนาจกูถามมึงนะอำนาจมาจากไหนมาจากประชาชนถ้ามึงไม่ใช้กูจะเลือกไปทำส้นตีนอะไรถ้ามึงไม่ใช้อำนาจจริงไหมปัญหาคือมึงไม่ใช้อ่ะทำไมไปลงไอซีลงได้ยังไงครับกษัตริย์มันไม่ยอมเซ็นมันไม่ยอมลงมึงแก้รัฐธรรมนูญนิดหน่อยยังไม่แก้เลยมึงขนาดว่าเขาพระวิหารนะช่วยเพื่อนบ้านไปจดทะเบียนยูเนสโกมรดกโลกมันหาว่าไปยกดินแดนให้เขาขนาดเรื่องเล็กๆผิวๆชิวๆนะมันยังบอกว่ามึงยกดีไม่ดีมันเอาไปประหารเนี่ยหาว่านพดลปฐมายกดินแดนให้เขมรจริงไหมโอ้โดนประหารซะเฉยๆนะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะศาลตีความว่าอาจจะการไปสนับสนุนให้เขมรเนี่ยเอาพระวิหารไปเป็นมรดกโลกซึ่งใครได้ประโยชน์ประเทศไทยครับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแหละโรงแรมนะไทยทั้งหมดแถวมันเที่ยวมันเข้ามานอนโรงแรมไทยจริงไหมไทยบริการดีกว่าเสแดงบอกเองว่าไทยจะได้ประโยชน์ประมาณ 70-80% ครับครับแล้วเสร็จแล้วบอกว่าไปขายชาติเพราะฉะนั้นโดยความเป็นจริงนะครับประชาธิปไตยเนี่ยสมศักดิ์พูดไม่ผิดหรอกมันเป็นกระบวนการด้วยแต่มันมีพัฒนาการนะผมพูดหลายครั้งว่าอย่าเป็น perfectionistperfection คือต้อง perfect ครับอย่างงั้นนะขอโทษนะพูดหยาบๆมึงหาเมียไม่ได้หรอกไอ้นี่จมูกแบนไปคิ้วไม่เท่ากันมึงจะเอาสมบูรณ์มันไม่มีหรอกกรณีที่แกตั้งคำถามก็คือว่าในกรณีถ้าเป็นผู้นำที่นำพารัฐไปสู่รัฐศาสนาแบบกรณีเรื่องในตุรกีเนี่ยก็มีรูปแบบอำนาจนิยมพาไปสู่รัฐศาสนาและมีการพยายามรัฐประหารซึ่งแกก็ตั้งคำถามว่าทำไมฝ่ายต้านคุณไม่เลือกใช้วิธีอื่นอะไรประมาณนี้มันอย่างนี้นะครับคุณสมศักดิ์คุณก็รู้นะตุรกีเป็นเซคูลาร์สเตทเป็นนาโต้ใหญ่ที่สองนะตุรกีไม่ใช่ประเทศเล็กๆแล้วตุรกีเป็นประเทศอิสลามที่ซอฟที่สุดต
ุรกีมันแปลกนะอย่างที่ผมเล่าตุรกีแม่งอยู่หลายทวีปนะออตโตมันนี่อยู่3ทวีปนะแอฟริกายุโรปเอเชียพอตอนหลังนี่เอเชียกับยุโรปครับอยู่ในตุรกีผมเคยนั่งแท็กซี่ข้ามทวีปไอ้ตรงสะพานบัฟฟาโลเดอร์แนลอ่ะผมก็เฮ้ยเรานั่งแท็กซี่ข้ามทวีปอยู่เมืองอิสตันบูลน่ะไปนั่งแท็กซี่อ่ะตุรกีมันแปลกมากนะมันเป็นยุโรปที่นับถืออิสลามแล้วนับถือแบบชิวๆอ่ะนับถือแบบไม่ซีเรียสอ่ะมันยังอยู่นาโต้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเป็นต้นตำรับเซคูลาร์สเตทมันมีการต่อสู้ครับผมสมศักดิ์ไปอ่านเขาคุณจักรภพจะเห็นเลยครับมันมีการต่อสู้ระหว่างรัฐศาสนากับรัฐไอ้คาราวาสเนี่ยสู้กันมานานแล้วมันชงกันมานานแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็มีบ้างนะจะยังไงก็แล้วแต่บางครั้งมันเป็นกระแสบางช่วงศาสนามาแรงบางช่วงไม่เอามาแรงแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาตัดสินเพราะฉะนั้นนะครับขอโทษนะย้อนถึงธรรมชโยผมไม่ได้ว่าธรรมชโยดีผมไม่เคยนับถือนะเพราะว่าผมขี้เหนียวผมไม่ให้เงินมาทำบุญขึ้นมาผมไม่เอาเงินผมไม่ให้เงินอ่ะผมจะใช้เงินของผมขนาดธรรมชโยนะซึ่งเขาเรียกว่าหลวงพ่อคุณไปดูสิ่งที่เขาสร้างมโหฬารพันลึกเลยนะวาติกันก็ยังอายเลยยังจะมีความผิดตอนนี้บุกเข้าไปยึดแล้วขอโทษนะถ้าคุณเอาผิดนะตอนนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องพูดการเมืองเอาธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับตอนนี้ประเทศไทยมันมีทั้งสปกมีสารพัดซึ่งพวกตอแหลบอกโอ้ยังไงต้องไปขอคนยากคนจนนะสปกนะต้องไปบุกลุกป่าสงวนนะยังไงครับตอนนี้ไปไล่ลื้อรีสอร์ทผมถามคุณว่ารีสอร์ทมันสร้างเป็นกี่ร้อยล้านและมีสปงสปาคนไปเที่ยวนะคนก็มีงานทำแม่งเอาแมคโครไปลื้อทิ้งลื้อรัวทิ้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาก็ไปป่าล้างบุกลุกป่าพ่อมันแล้วมึงไปปลูกมันก็ไม่ได้ปลูกแม่งล้างทีนี้ชิบหายเลยทีนี้ทั้งสารพัดทั้งปลูกทั้งหมดขึ้นเต็มไปหมดไอ้นี่แหละครับคือความกระแดดูดีอ่ะแล้วมึงทำไมไปลื้อไอ้ที่มันขายทำเฮโรอีนอ่ะไอ้ดอยตุงอ่ะฮะไม่ไปลื้อแม่งทั้งเขาบอก 90,000 ไร่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยมันไม่มีหรอกครับอะไรที่ว่าได้มาฟรีมันเพียงแต่ว่าให้ประชาชนก็ตัดสินใจคุณไปตำหนิคุณชี้นะครับคนนู้นไม่ดีนี่แต่เขาเลือกอะเลือกแล้วก็จบสุขุมพันธ์นี่หมาไม่แดกนะคนเขาเลือกก็จบมึงจะโกงอะไรมาตัดสินจบเหมือนบอลเนี่ยมึงจะหัดพระเจ้าเอ้อะไรมาราโดน่าเลยฮะไอ้ที่มันเอามือแตะบอลเข้าอ่ะใช่ป่ะหัดพระเจ้าเออหัดพระเจ้าเนี่ยแหละอาร์เจนตินาเนี่ยก็ช่างแม่มันก็คือเข้าว่าเข้าจบตัดสินแล้วก็จบครับเพราะฉะนั้นมันก็คือวิถีเป็นอย่างนั้นน่ะคือเพียงแต่ว่าชาวตุรกีเนี่ยนะเขาเห็นชัดแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าเทรนด์ที่เป็นจริงทักษิณใช้อำนาจทักษิณปัญหาคือทักษิณไม่ใช้อำนาจทักษิณก็ใช้ตามที่คิดว่าตัวเองทำได้นั่นแหละถามว่าถูกไหมเพราะมันเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ครบแต่มันจะเอาอะไรแล้วเลือกอีกคนก็ตัดสินคือเขาเลือกท่วมท้นเนี่ยครั้งแรกได้เกือบครึ่งนะครั้งที่สองได้377จากทั้งหมด500ได้ไม่ต่ำกว่า 75% แล้วมึงยังมาใช้อำนาจก็คนเขาเลือกจริงไหมถ้าเลือกอีกมันก็ชนะอีกจนกระทั่งเลือกครั้งที่สองชนะ377ในกรุงเทพนี่เหลือแค่4คนเข้าไปที่ปัดเขาบอกเงินเยอะซื้อเสียงมานะก็ช่างแม่มันมาซื้อแล้วกูจะขายแล้วมีปัญหาไหมมึงมาป้นมึงเคยให้เงินกูไหมสมมติว่าซื้อเสียงแล้วทำไมซื้อแล้วทำไมกูขายแล้วทำไมมีปัญหาไหมถ้ากูจะขายอ่ะเออก็สิทธิ์ของกูจริงไหมเลือกอยู่แล้วได้ตังค์ด้วยมึงไม่ดูถูกคนเนี่ยไอ้เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครั้งที่สองเนี่ยประชาธิปัตย์เหลือ4คนแล้วก็ไม่ยอมลงเลือกตั้งกลัวแพ้จนมาแก้นู่นแก้นี่แล้วไปเลือกใหม่แล้วก็มาโกงคะแนนถึงได้กลับมาเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะข้อตำหนิมันมีครับมึงอย่าพูดคนก็รู้ไม่ใช่คนเขาโง่เขารู้เยอะกว่ามึงเยอะแต่เขาก็ยังเลือกมีปัญหาไหมเพราะมันไม่มีอะไรดีกว่านั้นเนี่ยการเลือกตั้งการเลือกคนที่ดีกว่าถ้าเขาไม่ใช่การเลือกคนดีสุดคนดีสุดยังไม่เกิดแม้แต่เป๊ปที่วันดีที่สุดไอ้จอมกินประจำมึงว่ามันจริงอ่ะดีที่สุดฮะมันมีอ่ะแพ้ในหลวงอ่ะในหลวงดีที่สุดไอ้เป๊ปซี่มันถึงโดนยุบไปไง
ไฟเย็นพบประชาชนอย่าบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ที่ลมพัดทีพัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเรา